ลีซอแชร์เรื่องรักอบนิธิเผยรู้มานานแล้วแค่รอเปิดตัวคู่กันเมือ่ออบอบทีนี้และลีซอทีระเทพวิโนไทยโคจรมาเจอกันอีกครั้งในรายการเพื่อนฉันเป็นคนดีรายการที่คนดีจะต้องมีที่อยู่โดยมีหนุ่มอบมารับหน้าที่พิธีกรซึ่งวันนี้ทั้งคู่จะมาประชันความแกร่งกันโดยคัดเลือกน้องๆลูกทีมจากเซนซิรี่อคาเดมี่เพื่อมาชร์ลแงวัดความสามารถกันในสนามใครจะเป็นฝ่ายชนะต้องไปลุ้นกัน แถมงานนี้มีแชร์เรื่องรักกันกลางรายการอีกด้วยหัวใจสีน้ำเงินของหนุ่มโอบที่ลีซอล่วงรู้มานานแล้วแต่ไม่กล้าเปิดเผยการแต่บอลช่วงนี้เห็นพี่ห่างหายไปนานอยากถามว่าหลังจากชีวิตแต่งงานไปชีวิตราบรื่นดีไหมลีซอราบรื่นดีครับไม่มีอะไรเพราะอุปสรรคมันผ่านมาแล้วก่อนแต่งงานพอดีผมออกซิงเกิลใหม่ด้วยเพลงตกหลุมรักอีกครั้งศิลปินคนนั้นหน้าตาดีเนอะลีซอก็เงินๆนแหละครับหัวเราะ อบได้มาจอยทีมพี่ลีซอซึ่งเป็นทีมมันเดย์ในทัเราก็เลยได้มีโอกาสมาแต่บอลกันแล้วก็รู้จักกันลีซอผมเป็นหนึ่งในผู้บริหารครับช่วงหนึ่งอบเขาก็จะมาคนเดียวช่วงหลังๆห,หัวใจเขาเริ่มเป็นสีน้ําเงินเขาหัวใจไม่ได้เป็นสีชมพูเป็นสีน้ําเงินเป็นกระตรงกระต่ายอะไรของเขาผมก็อยากให้เขามากันสองคนบ้างผมรู้มานานแล้วและเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันไม่สามารถเปิดเผยที่ไหนได้แล้วผมก็อยากจะเห็นว่ามาด้วยกันเป็นคู่กันผมอยากแค่ได้รูปคู่ยืนยันเท่านั้นเองว่า เป็นเรื่องจริงไหมโอ้จะเอาไปขายแหละบอกเขาไปลีซอใช่หัวเราะผมจะเปิดเป็นคนแรกพามากินข้าวบ้านผมผมโอ้ไม่ต้องต้องยิ้มพี่มาอยู่สนามตรงนี้ได้ยังไงครับลีซอ อยู่กับน้องๆเซนซิรีอะคาเดมี่ได้มาร่วมแจมฝึกสอนเป็นอะคาเดมี่ที่ให้น้องๆมาฝึกฟุตบอลโดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นลูกบ้านแสนซิริก็ได้สามารถที่รองเท้าสตั๊ดแล้วเดินมาได้เลยเขาเปิดสอนมา18ปีแล้วมีตั้งแต่รุ่น5้าถึงสิปีแล้วมีอีกส่วนที่สามารถส่งแข่งได้ด้วยชื่อว่าเซนซิรีอะคาเดมี่โปรในแต่รุ่นรุ่นนั้นใครเก่งพอที่จะส่งแข่งได้เขาจะส่งแข่งให้ด้วยมีการรับตัวกันด้วยซึ่งเซนซิรีอะคาเดมี่จะมีทั้งหมด5สาขาด้วยกันครับใคใครรอยยู่่กกกลล้้ทีไไหน็สาามามมถฝึดเ ตอนเด็กๆผมก็ไปเรียนนะอะคาเดมีแบบนี้เหมือนกันนะครับลีซอถ้างั้นเดี๋ยวผมจัดทีมให้คุณดีกว่าคุณชอบน้องคนไหนเลือกมาพอได้ลูกทีมแล้วไปทาเล้นกันครับโอบผมว่าน้องๆทุกคนมีสกิลและทักษะที่ดีครับส่วนใครจะชนะนั้นต้องไปลุ้นในรายการกัน